สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะเชียงรายเชียงใหม่ยังอ่วมฝุ่นพิษยังพุ่งเกินมาตรฐานจุดฮอตสปอตทั้งภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านยังแดงเถือกศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษายกฟ้องคดีชาวเชียงใหม่ฟ้องพลเอกประยุทธ์ละเลยการแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 วินิจฉัยยังฟังไม่ได้ว่าเป็นสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่งการไม่สั่งหน่วยงานรัฐดำเนินการจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่หมอหม่องอาจารย์แพทย์มช.สุดทนออกประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหมอกควันเชียงใหม่เขียนด้วยปากกาหลังภาครัฐไม่ตอบสนองเสียงเรียกร้องให้แก้ปัญหาด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบการหายใจชี้สถานการณ์รุนแรงมากคนป่วยอาการกำเริบเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจนแทบล้นห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยเตียงเต็มหมดนายกระบุปัญหาฝุ่น PM 2.5 ต้องแก้ที่ความคิดคนย้ำต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาก็ขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านมาตลอดมองจริงๆนะของเราก็เยอะนะแต่เราก็อย่าไปว่าใครทั้งสิ้นนะก็ต้องคิดพูดแดงแต่พื้นทั้งหมดนะของเราก็ตรงด้านเหนือหน่อยด้านเหนือภาคเหนือนะถึงว่าที่ถูกคือมาตรการที่เรามีอยู่แล้วเดิมก็คือเรื่องปัดคือการเผาวัชพืชเนี่ยนะเขาก็จะมีการจัดเวลาในการเผาใช่ไหมคือไม่เผาเลยมันก็ยังไม่ค่อยได้มากนะเพราะว่าพวกรายย่อยพวกเกษตรกรรายย่อยที่เล็กน้อยไม่มีอะไรที่จัดไม้มือทำอะไรอื่นนี่เราก็ให้คำนวณไปที่ว่าช่วงไหนเวลาไหนจะเผาเมื่อไหร่แต่มีส่วนใหญ่บางทีจะเผาพร้อมกันอันนี้ต้องขอร้องจริงๆเลยถ้าเผาพร้อมกันมันก็ถูกขึ้นมาจริงๆว่าที่ถูกคือเราจะทำให้ประชาชนทุกคนร่วมมือยังไงว่าทำไมเราจะไม่ทำให้เกิดไฟป่าเพราะนั้นก็หลายคนอาจจะเดือดร้อนด้วยเพราะว่านี่เป็นวาระของชาตินะที่ทุกคนเขาเดือดร้อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็พยายามแก้ทั้งต้นทางกลางทางปลายทางแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่เราจะร่วมมือกันไหมล่ะขณะที่ไฟไหม้ระทึกป่าเขาชะพลูลุกลามมาเขาแหลมจังหวัดนครนายกลุกชนทางลูกควบคุมเพลิงด้วยความยากลำบากเพราะสภาพพื้นที่สัตว์ป่าหนีลงจากเขาเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังทำแนวกันไฟระยะห่างประมาณครึ่งกิโลเมตรป้องกันความเสียหายพื้นที่ด้านล่างออกโรงสันทนะเปิดข้อมูลชาย2คนหิ้วถุงเงิน6ล้านไม่ใช่สารวัตรสัวแต่เป็นออสในทุนที่ฝากทำบุญเพื่อติดต่อทำธุรกิจอาบอบนวดและภาพนี้ถูกถ่ายตั้งแต่มีนา65จวกชูวิทย์ช่วยจังหวะสมอ้างทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หวังเรียกรับผลประโยชน์เพิ่มพร้อมท้าชูวิทย์เดิมพัน100ล้านคดีหมิ่นโรงแรมเดวิสเปิดมั่วสุมเสพยาไม่ใช่เสียชื่อ100ล้านใช่ไหมจะฟ้องผมแล้วถ้าคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาผมชนะ100ล้านเอาไหมถ้าผมแพ้สบายผมจ่ายคุณเลย100ล้านแล้วถ้าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมีข้อเท็จจริงทั้งหมดประเทศนี้ถ้ากระบวนการยุติธรรมเพ้อเจ้อตามคุณผมก็ยอมจ่ายให้คุณ100ล้านถ้าผมแพ้นะผมจะหายไปจากวงการนี้เลยหน้าตาทุกท่านไม่ต้องมานั่งพูดนั่งคุยอะไรกับผมอีกผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันสังคมนี้ทนายตั้มยันเงิน6ล้านมาจากเครือข่ายพนันออนไลน์และไม่เคยได้ยินในออสที่สันทนะอ้างพร้อมตั้งคำถามถ้าเป็นเงินทำบุญจริงทำไมต้องไปฝากชูวิทย์ทนไม่ไหวสาวโพสต์แฉแม่รับจ้างดูแลผู้ป่วยติดเตียงเดือนละ 8,000 แต่ทุบตีป้อนข้าวบูดทำท้องเสียถ่ายเรียราดก็ถูกด่าทอจนผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายถึง2ครั้งวอนหน่วยงานช่วยเหลือตอนนี้ถูกแม่ญาติตัดขาดเพราะออกมาแฉสาเหตุที่มีการทุบตีมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสาเหตุที่เขาขี้แตกแล้วขี้แตกก็คือต้นเรื่องก็คือมาจากการที่เขาไม่กินของบูดคือที่ผ่านมาเขาก็จะกินข้าวที่มันไม่เหมือนข้าวคนนะพี่คือเวลาพอซื้อของออกมาข้างนอกให้กินค่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเขารู้สึกแบบว่าจะกินหมดกินจนเกลี้ยงเลยพี่เพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเขาพูดไม่ได้ด้วยแล้วเขาได้กินอาหารแบบนั้นก็คือว่าเหมือนเขาน่าจะเก็บกดพอเขาพูดไม่ได้คนเคยปกติอะพี่เราต้องมาโดนอะไรแบบนี้เอามืออะค่ะผลักพื้นไปลงน้ำแล้วเพราะอะไรเขาถึงต้องการจะรับญาติคนนี้มาเลี้ยงอะครับก็คือได้เงินนะเขาเคยพูดหนูบอกว่าเดี๋ยวถ้ากูหมดค่าผ่อนค่ารถเมื่อไหร่นะกูให้แม่งอยู่ที่อื่นแล้วหนูก็ไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้ทุกวันหนูก็ท้องด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งสกปรกด้วยมันอยู่คู่กันไม่ได้หรอกพี่บ้านมันต้องสะอาดแต่นี่คือเขาก็ปล่อยไปแล้วเลยคนเราอะพิการมันก็แย่แล้วนี่พูดไม่ได้โดนทำแบบนี้อีกบอกใครก็ไม่ได้เป็นหนูก็ฆ่าตัวตายดีกว่า
แม่โต้ยับไม่เคยทำร้ายผู้ป่วยแถมหุงข้าวใหม่ให้กินทุกวันอาจเคยบ่นที่ไม่ยอมทำกายภาพแค่นั้นส่วนค่าจ้างได้แค่ 6,000 บาทใช้ดูแลคนป่วยทั้งหมดจากนี้จะส่งให้หน่วยงานรัฐและไม่ขอรับใครมาดูแลอีกแล้วเพราะตนป่วยทั้งเบาหวานไตและมะเร็งสมองประธานชุมชนยันมีการทุบตีผู้ป่วยและถูกปล่อยให้อยู่ตามอัตภาพด้านพม.นำตัวผู้ป่วยไปดูแลซึ่งเจ้าตัวไม่ขัดขืนแววตามีความหวังยังชัดวงจรปิดจับคนร้ายเนียนสวมชุดคล้ายกู้ภัยบุกตระเวนลักรองเท้าแตะหูคีบในหอพักทหารเรือกวาดเรียบ6คู่ผู้เสียหายสุดงงทำไมถึงฉกแค่รองเท้าแตะแต่ไม่สนของมีค่าอื่นๆตำรวจคาดคนร้ายคือรายเดียวกันกับที่เคยถูกจับเมื่อปี63มีพฤติกรรมสุดโต่งฉกรองเท้าแตะ126คู่ไปสำเร็จความใคร่เร่งตามตัวดำเนินคดีอึ้งทึ่งแมลงสาบวิ่งเล่นบนโต๊ะไต่สายพานวิดลงหม้อชาบูร้านดังโคราชทางร้านเร่งหาที่มาของแมลงสาบคาดหลบซ่อนในมุมแคบพ้นสายตาพนักงานหรือแอบเข้ามาจากนอกร้านด้านเทศบาลสั่งร้านบิ๊กคลีนนิ่งเร่งแก้ไขจริงจังขีดเส้น3วันจะเข้าตรวจสอบเข้มอีกครั้งช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันนะคะคุณผู้ชมมีประเด็นหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องของแคนดิเดตนายกเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องลงสมัครส.ส.นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีอย่างน้อย2ท่านออกมาชี้แจงแล้วคนนึงก็คือพลเอกประยุทธ์อีกคนนึงก็คือคุณเศรษฐานะคะฟังพลเอกประยุทธ์ก่อนค่ะให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติท่านบอกเป็นเหตุผลส่วนตัวนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้บังคับไว้นายกบอกว่าผมรู้กาลเทศะในการทำงานรวมถึงบทบาทและหน้าที่ลองฟังเสียงค่ะไม่ตัดสินใจลงยังเหตุผลส่วนตัวของผมแต่ทุกอย่างก็เขาไม่ชี้แจงไม่ใช่หรอจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แล้วมึงกำหนดว่าไงก็ตามนั้นก็เป็นเรื่องของผมนะแต่ผมยืนยันว่าผมก็ไม่ใช่ว่าผมใช้อำนาจอย่างเดียวมาที่อยู่มา4ปีใช้อำนาจแต่เต็มที่ไหนแล้วแล้วผมสามารถประคับประคองพรรครวมทั้งหมดทำงานได้ในทุกกระทรวงนะ30กว่าคนเนี่ย36คนเนี่ยแล้วผมใช้อำนาจตรงไหนบังคับเขาตรงไหนนะผมรู้การเวลาการเทศะในการทำงานของผมบทบาทและหน้าที่นะครับเนาะขณะที่อีกคนนึงนะคะเนี่ยค่ะคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าช่วงนี้คนถามเยอะเรื่องสถานะของผมกับการตัดสินใจไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ก็เลยขอใช้พื้นที่นี้สร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะคะโพสต์บอกว่าจุดยืนของผมตั้งใจจะเข้าไปทำหน้าที่บริหารนำนโยบายที่ได้หาเสียงร่วมกับการออกกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบไปด้วยส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและพวกเราทุกคนมีจุดยืนที่จะทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มความสามารถไม่ให้ขาดตกบกพร่องในฐานะผู้แทนประชาชนหากผมถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยซึ่งผ่านขั้นตอนการสรรหาจากกรรมการบริหารพรรคนั่นก็คือแสดงว่าผมยึดโยงกับประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตัดสินใจว่าหากต้องการให้นายกมาจากพรรคเพื่อไทยจึงต้องเลือกส.ส.จากพรรคเพื่อไทยครับไม่ได้ลอยมาจากไหนและทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดขึ้นนี่ค่ะที่คุณเศรษฐาโพสต์อธิบายนะคะค่ะและเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวนักการเมืองคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ย้ายกลับพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือคุณสุชาติตันเจริญค่ะที่ย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐนะคะโดยคุณสุชาติก็ให้เหตุผลบอกว่าเพราะพรรคเดิมไม่สามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้และยืนยันว่าจะไม่ย้ายพรรคอีกหากไม่มีการปฏิวัติค่ะทางนี้ก่อนที่คุณสุชาติจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพรรคเพื่อไทยก็มีการเปิดตัวนายศักดิ์ชัยตันเจริญหรือว่าคุณมดเล็กนะคะบุตรชายของคุณสุชาติเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ฉะเชิงเทราแล้วส่วนเมื่อวานนี้ก็มีคุณคชาภาตันเจริญหรือว่าคุณมดดำค่ะบุตรชายอีกคนที่มาร่วมให้กำลังใจคุณสุชาติด้วยไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกครับเพราะว่ากลับมาบ้านเก่าบ้านนี้ที่เคยทำให้ผมเป็นวักการเมืองไป10กว่าปีก็ต้องไปดิ้นรนกว่าจะหาทางกลับบ้านถูกเผอิญได้ลูกบังเกิดก้ามันบังคับมาด้วยสมัยนี้ผมเริ่มบอกให้เกียรติชาวบ้านบอกว่าบอกผมมาจะอยู่พรรคไหนแต่ก็บอกถ้าไปดีๆจะไปเพื่อไทยสาเหตุที่บอกอยู่พรรคเดิมนะเพราะว่าไอ้นโยบายที่ไปปราศัยหาเสียงไว้นั่นน่ะ 8-9 ข้อก็บอกไม่ได้ทำสักข้อเลยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
การณ์การเมืองอะค่ะในปัจจุบันรวมไปถึงอนาคตข้างหน้าค่ะมองว่ามันจะมีเหตุการณ์จะเป็นอะไรที่มักมีกดดันที่เราต้องย้ายถ้ามันไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายหรอกครับส่วนประเด็นต่อเนื่องจากกรณีที่อดีตนายกทักษิณพูดเรื่องการกลับบ้านนะคะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวถามนายแพทย์ชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนหรือไม่นายแพทย์ชนน่านบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนแต่บอกว่าตอนนี้คนที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็มีการทำปฏิบัติการ IO นำเรื่องนี้ไปขยายค่ะคนที่รักท่านคนที่ไม่ชอบท่านมันก็ต้องมีอยู่ทั้งสองฝากสองฝั่งถ้ารักชื่นชอบแล้วเนี่ยจะมาช่วยลงคะแนนในพรรคเพื่อไทยก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนไม่ชอบท่านซึ่งขณะนี้ปรากฏชัดด้วยใช้เงื่อนไขเนี้ยทำไอโอประดับการด้านข้อมูลข่าวสารโดยมีความเชื่อว่าจะเอาเรื่องนี้ไปขยายขยี้ให้คนที่ไม่ชอบท่านเนี่ยมาลงคะแนนให้กับพรรคตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งถามว่าเขาทำได้ไหมถ้าไม่กระทบสิทธิเสรีภาพไม่กระทบกับพรรคเราให้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับเขาทำได้ครับไปดูทางประชาธิปัตย์กันบ้างดูเหมือนจะมีแรงกระเพื่อมมาในพรรคหรือเปล่านะคะจากเรื่องกรณีของคุณจิตภัทรกฤษฎากรหรือว่าคุณตั้นรองเลขาธิการพรรคเพราะว่าคุณตั้นเนี่ยโพสต์ในสื่อโซเชียลลักษณะเนี่ยเหมือนจะตัดพ้อพรรคนะคะหลายคนก็เลยตีความว่าคุณจิตภัทรจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าเพราะว่าน้อยใจกรรมการบริหารพรรคเรื่องของการจัดลำดับบัญชีรายชื่อหรือเปล่าซึ่งทีมข่าวการเมืองก็ไปตรวจสอบนะคะล่าสุดปรากฏว่าผู้ใหญ่ในพรรคได้พูดคุยทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วยืนยันนะคะว่าคุณจิตภัทรไม่ลาออกยืนยันด้วยว่าชื่อของคุณจิตภัทรนั้นอยู่ในลำดับเซฟโซนมั่นใจได้ว่าจะเป็นส.ส.อย่างแน่นอนค่ะขณะที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับรองว่าที่ผู้สมัครเมื่อวานคุณจิตภัทรก็ร่วมประชุมผ่านทางซูมนะคะทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคก็แจ้งบอกว่าคุณจิตภัทรเพิ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างการฝึกซ้อมโดดร่มที่ค่ายนเรศวรมีอาการกระดูกหลังร้าวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็ขอเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆกลับมาเป็นกำลังหลักช่วยงานพรรคต่อไปค่ะขณะที่คุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคแถลงหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะว่าทางคุณเฉลิมชัยเลขาธิการพรรคจะไม่ลงสมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเพราะว่าอยากจะมีเวลาทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ซึ่งการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคุณเฉลิมชัยลงสมัครที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นส.ส.เขตที่นั่นนะคะแต่ว่าสอบตกส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะให้หลานลงสมัครส.ส.ในพื้นที่แทนค่ะค่ะต่อกันที่บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งของหลายพรรคการเมืองที่คึกคักมากนะคะช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวช่วยพรรคหาเสียงอย่างเป็นทางการของอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่มาปราศัยเปิดนโยบายกทมของพรรครถโชว์โพลิซีใต้สะพานพระราม8ค่ะซึ่งทางด้านของพรรคพลังประชารัฐนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะหัวหน้าพรรคก็มีการวิดีโอคอลไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของชาวไทยเชื้อสายจีนยูนานที่ดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศส่วนพรรคภูมิใจไทยค่ะเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ไปที่เขตสายไหมนะคะไปประสัยหาเสียงให้กับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐว่าที่ผู้สมัครของพรรคท่ามกลางบริการรักษาความปลอดภัยจำนวนมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณชูวิทย์จะมาป่วนเวทีแต่สุดท้ายก็ราบรื่นค่ะส่วนคุณอุ้งอิงแพทองธารนะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อวานนี้ค่ะอุ้มท้อง8เดือนขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ที่ลานหน้าห้างโลตัสรังสิตซึ่งจะเป็นเวทีปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหยุดพักเตรียมตัวคลอดนะคะบรรยากาศก็คึกคักเช่นเดียวกันและปิดท้ายกันที่พักก้าวไกลค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักก็ยังคงเดินสายหาเสียงภาคอีสานไปที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะไปพบปะกับพี่น้องชาติพันธุ์กุยรับฟังปัญหาแล้วก็ผลักดันร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้นะคะหลายพรรคการเมืองเข้มข้นต้องจับตาค่ะนะคะ